การบรรยายประจำวันก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์เรื่อยๆไปก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่าคุณคงจะรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นี่การขึ้นมาเป็นส่วนมากแล้วครั้งแรกทีเดียวคงจะสงนในคำว่าพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้ก็ได้พูดมา 4-5 ครั้งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ดังนั้นในวันนี้คงจะไม่เป็นการยากลำบากที่จะพูดที่จะเข้าใจหัวข้อที่จะพูดว่าพรหมจรรย์คือสิ่งที่เรามีการปฏิบัติกันจนตลอดชีวิตพรหมจรรย์คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันจนตลอดชีวิตเมื่อพูดถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติจนตลอดชีวิตแล้วก็เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ลองคิดดูถึงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วสิ่งที่จะต้องทำให้ดีที่สุดตั้งแต่แรกเกิดมาจนตลอดชีวิตนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์แต่คนที่ไม่เคยคิดและไม่เข้าใจความหมายแท้จริงคำว่าพรหมจรรย์ก็จะไม่ยอมเชื่อเพราะว่าเขาได้ยินคนพูดคนกล่าวกันแต่พรหมจรรย์ที่วัดพรหมจรรย์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่แรกเกิดมาจนตลอดชีวิตข้อนี้เป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบที่มีสิ่งต่างๆที่ทำให้เข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาพิจารณาดูสังเกตดูเรื่องราวต่างๆหลักฐานต่างๆหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆก็ทำให้เข้าใจคำว่าพรหมจรรย์นี้กว้างหรือไกลออกไปกว่านั้นคือเป็นสิ่งที่จะมีกันมาตั้งแต่แรกจนตลอดชีวิตหมายถึงสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดให้สุดความสามารถอยู่ตลอดเวลาจนตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้เรามาบวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาก็เรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี่มันพรหมจรรย์อย่างภิกษุเมื่อพระพุทธเจ้าท่านยังทรงประชนอยู่ก็บวชคนด้วยการเรียกสักแต่ว่าเรียกมาเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นก็พอแล้วสำหรับสมัยนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บวชให้เองทีนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันถ้าว่าคนนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมีการตรัสให้ชัดลงไปว่าจงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์ผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ก็จะต้องทำไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งความทุกข์ถ้าว่าบรรลุมรรคผลบางขั้นบางตอนแล้วแต่ยังไม่ถึงพระอรหันต์อย่างนี้เขาเรียกว่าพระเสขะเป็นคำแปลกสำหรับผู้บวชใหม่ก็รู้ไว้จะด้วยว่าเรียกว่าพระเสขะคือปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลยิ่งกว่าธรรมดาคนธรรมดาแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังต้องปฏิบัติต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าพระเสขะหรือเสขะบุคคลเช่นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนี่ยังไม่จบต้องประพฤติต่อไป
ก็ปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะเป็นพระอเสขะคือเป็นพระอรหันต์มีคำว่าอเสขะเสขะคือยังต้องศึกษาต่อไปอเสขะว่าไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปแล้วแม้อย่างนั้นพระองค์ก็ยังตรัสว่าจงมาประพฤติพรหมจรรย์ก็แปลว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังประพฤติพรหมจรรย์กลายเป็นมาอยู่อย่างดีที่สุดบางคนได้ฟังธรรมะแล้วบรรลุพระอรหันต์เสร็จแล้วที่ตรงนั้นขอบวชท่านก็ยังว่ามาประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์อย่างนี้มีความหมายพิเศษคือมาอยู่อย่างชีวิตพรหมจรรย์ไม่มีปัญหาที่จะดับกิเลสดับทุกข์อีกต่อไปกลายเป็นมาอยู่ในชีวิตแบบที่ประเสริฐที่สุดที่คนเราจะอยู่กันได้นี่ก็เรียกว่าแม่พระอรหันต์ก็ยังต้องประพฤติพรหมจรรย์คนทั่วไปจะไม่เชื่อหรือไม่ยอมเชื่อว่าพระอรหันต์ทำไมยังประพฤติพรหมจรรย์อีกขอให้เข้าใจคำว่าพรหมจรรย์อย่างนี้พระอรหันต์ก็ประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าอยู่อย่างถูกต้องอย่างดีที่สุดอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดพระอเสขะเนี่ยคือพระอรหันต์ก็ประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้แล้วพระเสขะก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ถึงที่สุดที่ยังไม่เป็นพระเสขะยังเป็นปุถุชน ก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เป็นพระเสขะหรือผู้จะทำที่สุดแห่งความทุกข์ทีนี้ที่ไม่บวชล่ะว่ายังไงที่อยู่ที่บ้านนั่นก็มีการสมาทานศีลอย่างใดอย่างหนึ่งพรตหรือวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะประพฤติให้ดีที่สุดนั่นก็เรียกว่าพรหมจรรย์กระทั่งถึงเป็นคนวัยรุ่น ก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์อย่างคนวัยรุ่นให้ดีที่สุดซึ่งมีธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณกาล เพราะว่าคนวัยรุ่นนั่นกำลังอันตรายกำลังมินเมต่ออันตรายถ้ามีระเบียบวินัยให้ปฏิบัติเสียอย่างเคร่งครัดจนตลอดเวลานั้นมันก็รอดตัวที่นี่คำว่าวัยรุ่นเนี่ยจะลดลงไปถึงไหนมันก็ต้องลดลงไปจนถึงระดับที่เรียกว่าพูดกันรู้เรื่องด้วยอายุเท่าไรก็เอานั้นแหละมันเป็นหลักว่าพูดกันอายุพูดกันรู้เรื่องโดยเมื่อมีอายุเท่าไรก็อันนี้เป็นหลักที่เราดูดีว่าถ้าพูดกันรู้เรื่องแล้วก็มีทางที่จะสอนให้หรือควบคุมไว้ให้ประพฤติอย่างดีที่สุดโดยผู้ที่มีหน้าที่สอนก็ต้องจัดเป็นพรหมจรรย์ระดับหนึ่งของเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามันไม่มีหลักเกณฑ์กันอย่างนี้และยิ่งไม่มีใครสนใจสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ปล่อยไปตามสะดวกบิดามารดาก็ไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมบุตรธิดาด้วยตนเองก็ปล่อยไว้ให้คนเลี้ยงมันควบคุมมันก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาอบรมสั่งสอนเด็กให้ทำอะไรดีที่สุดส่งไปโรงเรียนก็เรียนแต่หนังสือตามสบายสิ่งที่ทำตามสบายนี่ไม่อาจจะเรียกว่าพรหมจรรย์ต้องเป็นสิ่งที่ทำด้วยสุดกำลังชีวิตจิตใจอย่างระมัดระวังเต็มที่จึงจะเรียกว่าพรหมจรรย์ดังนั้นเด็กๆจึงไม่ได้เติบโตขึ้นมาด้วยพรหมจรรย์ที่ถูกต้องเป็นว่าแต่จะเกิดในถิ่นในสมัยในยุคที่เขาเข้มงวดกวดขันกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินเดียในสมัยโบราณหรือพุทธกาลพวกที่เขาได้รับการศึกษาอบรมกันมาดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกที่เรียกว่าพวกพราหมณ์ก็ดูแลให้เด็กให้ลูกให้หลานที่จะเติบโตขึ้นมานี่อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีสำหรับโตขึ้นจะได้เป็นพราหมณ์ที่ดีไม่เรียกว่าเป็นพรหมจารีมาตั้งแต่เด็กๆนับตั้งแต่พูดกันรู้เรื่องควบคุมกันได้เนี่ยขอให้เข้าใจคำว่าพรหมจรรย์กันให้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้แล้วก็จะรู้ได้เองว่านั่นแหละมันเป็นหนทางรอดของมนุษย์เราของมนุษย์ทั้งหมดที่เรียกว่ามนุษยชาติความรอดของมนุษยชาติเพราะว่ามันยากที่จะทำคนเดียวให้รอดกันไปทั้งหมดหรือทั้งโลกได้ต้องมีการกระทำที่ทำไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วก็เป็นส่วนมากและมนุษยชาตินี้ก็จะรอดได้หรืออยู่ดีนี่ดูในโลกนี้มันมีพรหมจรรย์อะไรกันที่ตรงไหนล้วนแต่ทำไปตามสบายใจนับตั้งแต่เป็นนักเรียนอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยล้วนแต่ปล่อยไปตามสบายถ้ามีอะไรมาเข้มงวดกดขันบังคับบัญชาเขาก็ไม่ชอบแล้วแล้วก็ต่อสู้นะมีอะไรผิดนั่นหน่อยก็หาว่ารุกล้ำสิทธิเสรีภาพนั่นระบบประชาธิปไตยนี่ไม่ส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์เลยอิสระเสรีภาพจนยุ่งกันไปหมดไอ้มนุษย์เราก็เลยเปลี่ยนที่เปลี่ยนอย่างน่าอันตรายที่สุดก็คือเปลี่ยนเป็นผู้ไม่บังคับตัวเองไม่สนใจไม่ขวนขวายไม่ตั้งอกตั้งใจที่จะบังคับตัวเองและถึงตรงนี้ก็อยากจะเตือนอีกเตือนแล้วเตือนเล่าว่าพวกเราก็มาบวชในพระพุทธศาสนาประพฤติพรหมจรรย์อย่างภิกษุก็ขอให้มีความตั้งใจจริงที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในฐานะที่เป็นภิกษุเพื่อจะอยู่ตลอดไปก็ตามเพื่อจะสึกกลับออกไปก็ตามขอให้ประพฤติให้เป็นพรหมจรรย์คือทำสุดความสามารถสุดชีวิตจิตใจไม่ใช่ทำตามสบายคุณจะเห็นได้ในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าอย่างไรวางว่าอย่างไรในการเป็นอยู่อย่างภิกษุไม่ให้มีอะไรเกินกว่าที่จำเป็นจะต้องมีในเรื่องอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีแม้ที่สุดแต่ยาแก้โรคยารักษาโรค ก็ไม่ต้องการให้มันมีเกินกว่าที่จำเป็นก็เลยต้องมีการระมัดระวังมากและเป็นเหตุให้ต้องมีความอดกลั้นอดทนมากถ้ามันไม่มีการกระทำที่ต้องอดกลั้นอดทนแล้วก็ไม่มีพรหมจรรย์ไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีพรหมจรรย์ได้ด้วยเหตุจากว่าโกนหัวแล้วก็นุ่งผ้าเหลืองอย่างนี้ก็มีบาลีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ชัดแต่คนที่เขาประมาทก็นี่ก็ดีแล้วเป็นพระแล้วประพฤติพรหมจรรย์แล้วแต่ไม่มีการบังคับให้เรียกว่าถูกต้องตามระเบียบหรือตามมาตรฐานของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ยังอ่อนแอเหมือนกับเด็ก
ข่มมือเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะภิกษุสามเณรสมัยนี้ยังโง่มากในเรื่องอาหารการกินว่าสมัยพระพุทธเจ้านั้นมันมีอาหารการกินอย่างไรถ้าไม่เชื่อผมก็ไปเปิดดูเองแล้วกันในพระบาลีทั้งหลายก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เป็นเรื่องนำของการบัญญัติสิกขาบทแต่ละอย่างละอย่างพระไตรปิฎกใบแรกเรื่องแรกก็พูดถึงพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์พระอรหันต์บริวารจำนวนหนึ่งต้องฉันข้าวตากที่เขามีไว้สำหรับเลี้ยงม้ามาคลุกน้ำพอเปียกเปียกแล้วก็ไม่ยอมหนีคือไม่ยอมหนีพรรษาจากที่นั่นไปหาที่สบายที่อื่นอยู่บางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่จริงแกล้งเขียนขึ้นไว้ให้คนกลัวแต่ถ้าไปอ่านเรื่องต่างๆที่ยังมีอีกมากมายแล้วก็จะมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเป็นเรื่องจริงอาหารบิณฑบาตที่แม่พระพุทธเจ้าท่านฉันเองก็เรียกว่ามาเทียบกับสมัยนี้แล้วสมัยนี้ก็กลายเป็นฟุ่มเฟือยไปมาที่ไม่สู้จะมีอะไรฉันอย่างวัดเราเนี่ยก็ยังดีกว่าที่พระอรหันต์พระสาวกทั้งหลายมีฉันอยู่ในครั้งพุทธกาลและแม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่ได้พิธีพิถันบางทีก็มีภิกษุสงฆ์องค์อื่นแบ่งไปถวายเรื่องธรรมดาก็คือข้าวราดด้วยผักดองนี่เป็นธรรมดาสามัญที่สุดถ้ามีเนื้อมีปลามีนมมีเนยนี่ก็เรียกเป็นชั้นวิเศษหรือพิเศษไปเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ภิกษุสามเณรสมัยนี้บวชขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นลูกเด็กๆอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่ยังต้องหามาเป็นพิเศษขอให้ศึกษาค้นคว้ามาศึกษาดูให้รู้ว่าเรื่องขบชันนี่ข้างพุทธกาลเป็นอยู่อย่างไรแต่ต้องเอาเรื่องในพระบาลีหรือที่มันมีหลักฐานแท้จริงอย่าเอาเรื่องที่คนชั้นหลังเขาแต่งขึ้นเพื่อชักจูงคนให้เมาบุญมันจะยิ่งถูกหลอกสองชั้นนี่ก็แย่ทีนี้มาถึงเครื่องนุ่งห่มก็เท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นคือสามผืนไม่รู้ฝนมีผืนหนึ่งนอกดูฝนก็สามผืนจึงมีอนุญาตถึงกับว่าถ้าจำเป็นก็ต้องเปลือยกายอาบน้ำก็ได้ในมันมีความเหมาะสมแต่อย่าไปทำประเจิดประเจ้อเพื่อให้อดทนเพื่อให้สันโดษเพื่อให้ไม่มีเรื่องมากเป็นเรื่องประพฤติพรหมจรรย์มันต้องเป็นอย่างนั้นที่อยู่อาศัยก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นสร้างเองก็7คืบ12คืบซึ่งยูกยานั้นห้ามไม่ให้ฉันถ้าไม่เจ็บไข้ห้ามไม่ให้ฉันยาคือการฉันยาโดยไม่มีการเจ็บไข้นั่นนะเป็นอาบัติอย่างหนึ่งยูกยานี่ก็ง่ายที่สุดไม่ต้องไปรบกวนใครในที่ไหนเพราะมันเป็นอยู่อย่างผู้ประพฤติพรหมจรรย์มันไม่ได้กลัวตายหรือมันไม่ได้หาความสะดวกสบายถึงคล้ายๆว่าเราจะต้องไม่เจ็บอะไรเลยไม่ต้องเจ็บปวดอะไรเลยนี่มันทำให้คนมันโง่จนไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความเจ็บไข้นั่นเป็นอย่างไร
น่าจะปวดฟันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรปวดหัวก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรพอมีท่าว่าจะปวดฟันปวดหูก็ไปหาหมอจนทำให้ไม่รู้จักกันกับความอดทนไม่รู้จักกับรสชาติของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันโง่กันที่ตรงนี้การพฤติกรรมจันทร์นี่มันก็เรียกว่าผิวเผินที่สุดละหลวมที่สุดพอให้เข้มแข็งพอสมควรพระพฤติกรรมจันทร์แล้วก็ชิมรสของความขูดเกล้าของการอดกลั้นอดทนถ้าร่างกายสบายดีก็ดีไปไม่ต้องอดทนเรื่องความเจ็บไข้ของร่างกายทีนี้ก็อดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสกิเลสกัดเอาเจ็บปวดมากเหมือนกันราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็ให้รู้ให้ศึกษามันเอาชนะมันให้ได้ดังนี้ต่างหากที่จะเรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขอให้ภิกษุโดยเฉพาะนี่ถือว่าเรากำลังประพฤติพรหมจรรย์อย่างภิกษุตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้มาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์นั่นหมายถึงเพื่อเป็นพระอรหันต์หรือเพื่อเป็นพระอริยบุคคลยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราบวชไม่กี่วันก็จะกลับศึกออกไปก็เลยไม่สนใจมันก็เลยไม่มีพรหมจรรย์บวชทั้งทีไม่มีพรหมจรรย์ไม่เป็นพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นนะผมจึงขอร้องแล้วขอร้องอีกตั้งแต่วันแรกบวชมาทีเดียวว่าขอให้มันเป็นพรหมจรรย์จนกว่าถึงวันสุดท้ายที่จะลาสิกขาบทให้เป็นพรหมจรรย์อย่างภิกษุจนถึงวันสุดท้ายลาสิกขาบทออกไปแล้วก็ไปเอาพรหมจรรย์อย่างคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่ดีทีหนึ่งนั่นแหละจึงจะเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาเอาทีนี้ก็ย้อนกันกลับออกไปถึงพรหมจรรย์อย่างคฤหัสถ์อีกถ้าใครไม่เชื่อหรือเขาเถียงหรือเขาล่อเขาหัวเราะเยาะอะไรก็ตามใจเขาอย่าไปสนใจเราจะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดในมาตรฐานของคฤหัสถ์อันนี้ก็ต้องเรียกว่าพรหมจรรย์ของคฤหัสถ์ถ้าจะมีการสมรสแต่งงานมีเป็นพ่อบ้านแม่เรือนไปมันก็มีพรหมจรรย์อย่างพ่อบ้านแม่เรือนไม่ใช่พรหมจรรย์จะมีแต่คนโสดถ้าทำอะไรดีที่สุดแล้วก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ได้ทั้งนั้นสำหรับคฤหัสถ์นั่นก็ไม่ใช่เล็กน้อยคือต้องหาทรัพย์ได้จะต้องจ่ายจัดการให้ทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นแล้วก็มีการสงเคราะห์ผู้อื่นซึ่งเขาเรียกว่าการบำเพ็ญบุญกุศลอย่าเข้าใจให้มันเป็นความโง่เขลาไปอีกว่าไอ้บำเพ็ญบุญกุศลเฉพาะทำเพื่อจะไปซื้อสวรรค์วิมานในชาติหน้าชาติโน้นคำว่าบำเพ็ญบุญกุศลนี่ก็หมายถึงสงเคราะห์ผู้อื่นในชาตินี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้ผู้อื่นพอได้รับประโยชน์จากเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันเป็นเรื่องสังคมสงเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สงเคราะห์บำรุงพระศาสนาไว้เพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปก็ได้ถ้าคิดจะไปเอาสวรรค์วิมานแล้วมันจะเป็นสงเคราะห์ผู้อื่นอย่างไรได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราบริจาคไปนั้นมันไม่มีค่าถ้ากับเศษหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นของวิมาน มัทบันสมมติว่าได้วิมานจริงตามที่พูดกันแล้ววิมานนั้นมันราคาเป็นแสนเป็นล้านถ้าลงทุนนิดเดียวทำบุญไปแล้วได้วิมานมาอย่างนี้ไม่ใช่การสละเพื่อผู้อื่น
เป็นการค้ากำไรยิ่งกว่าเกินควรซะอีกเพราะมันจึงเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าหรือเรื่องในพุทธศาสนาไม่ได้เพราะว่าท่านสอนให้สละให้ทำบุญกุศลด้วยก็ตามมันเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งเลี้ยงตัวเลี้ยงบุตรภรรยาครอบครัวเลี้ยงคนที่ควรจะเลี้ยงให้มีความสุขกันไปหมดภายในแล้วก็บำเพ็ญกุศลออกไปภายนอกตั้งหน้าตั้งตาทำให้เคร่งครัดอย่างนี้ก็เป็นการประพฤติพรหมจรรย์เพราะต้องทำด้วยความอดกลั้นอดทนสุขุมรอบคอบสุดฝีไม้ลายมือนะควรจะเข้าใจได้กันเสียทีถ้ามีอะไรมีการกระทำอะไรที่มันทำอย่างสุดความสามารถสุดฝีไม้ลายมือก็ควรจะเรียกว่าเป็นพรหมจรรย์กันหมดถ้าประพฤติอย่างดีที่สุดที่มนุษย์จะประพฤติได้ที่ก็ลดลงไปเองถึงหนุ่มสาวถึงเด็กวัยรุ่นที่มันจะพูดกันรู้เรื่องอย่างไรถ้าว่าสมมติว่าใครไปเป็นบิดามารดาต่อไปข้างหน้านี่ก็ควรจะนึกถึงข้อนี้คือต้องจัดให้ลูกหลานนี่มันได้ประพฤติความดีหรือความจริงไอ้ที่มันอย่างสุดฝีไม้ลายมือสุดกำลังจิตใจของเขามันเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเอาจริงไม่ปล่อยตามสบายเหมือนคนสมัยนี้คือคนไม่จริงนั้นลูกหลานมันก็เลยเลวแหลกสอบไล่ตกอยู่นั่นน่ะเพราะมันมีความไม่จริงมาจากผู้ปกครองผู้ควบคุมแล้วก็ไม่จริงของตัวเองโง่เขลาดื้อดึงเรียกได้ว่าไม่มีพรหมจรรย์เพราะการสอบไล่ตกก็เกิดขึ้นเพราะการไม่มีพรหมจรรย์เนี่ยขุดแล้วมันหน้าหัวจำเป็นความจริงอย่างนั้นถ้าเด็กเล็กๆสมาทานพรหมจรรย์ก็จะรอดตัวนับตั้งแต่สอบไล่ได้ที่ไม่มีตกและมีอะไรอื่นๆดีน่ารักน่าเลื่อมใสน่าบูชาไปตั้งแต่เล็กก็ประสบความเจริญได้ง่ายจนตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้เมื่อมันไม่มีพรหมจรรย์แล้วมันก็น่าเกลียดน่าชังไปทั้งหมดแม้แต่กิริยามารยาทมันก็น่าเกลียดน่าชังไปทั้งหมดมันก็ต้องสอบไล่ตกมันก็ต้องซื้อประกาศนียบัตรต้องซื้อปริญญาไม่ว่ากันไปตามเรื่องเขาได้หลอกลวงกันไปยิ่งไม่เป็นพรหมจรรย์ใหญ่เพราะเป็นความหลอกลวงอย่ากลัวหรืออย่ากระดากอายอะไรที่ว่าเราจะยึดหลักเกณฑ์อันนี้ว่ามนุษย์ตั้งแต่เกิดมาพอพูดกันรู้เรื่องก็ขอให้มีการประพฤติสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์แล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็เปลี่ยนไปตามลำดับจนวาระสุดท้ายจนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกอย่างนั้นจะเป็นพระยศกุลบุตรหรือใครก็ตามเป็นพระอรหันต์แล้วตั้งแต่ยังไม่ทันจะบวชท่านก็ยังบอกมาประพฤติพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์ก็มีมาสำหรับกระทั่งที่เป็นพระอรหันต์แล้วคือมาอยู่กันอย่างน่าดูที่สุดประเสริฐที่สุดมาอยู่กันแบบครองชีวิตที่ประเสริฐที่สุดก็เป็นอันว่าตั้งแต่ต้นจนปลายนี่เราจะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมก็แปลประเสริฐที่สุดจรรย์คือจริยะคือประพฤติหรือการประพฤติหรือระบบที่ควรประพฤตินี่เราจะต้องมีการเป็นอยู่ในลักษณะนี้แม้ว่าหมดกิเลสหมดทุกข์แล้วก็ยังมีการเป็นอยู่ที่ประเสริฐนี้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป
เรื่องของตัวมันหมดแล้วชีวิตยังเหลืออยู่ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปอันนั้นก็ยังเป็นพรหมจรรย์อยู่ดีขอให้เอาไปนอนนึกนอนคิดดูว่าเราบวชเข้ามานี่ก็หลายวันแล้วนับตั้งแต่วันบวชมามันก็เป็นพรหมจรรย์ขึ้นบ้างหรือยังหรือว่าเท่าไรแล้วไอ้เป็นพรหมจรรย์โดยขึ้นทะเบียนนั้นมันเป็นแล้วตั้งแต่วันบวชแต่มันโดยขึ้นทะเบียน มาจดทะเบียนที่นี่เป็นพรหมจรรย์จริงที่เนื้อที่ตัวที่จิตที่ใจนี่มันเป็นขึ้นมาเท่าไรอย่างไรให้รู้จักพรหมจรรย์ของภิกษุนี่ให้ถึงที่สุดกันเสียทีก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้อะไรเลยในเรื่องของพรหมจรรย์รู้ก็อย่างผิวเผินๆลมๆล่างๆบางทีจะคิดแต่ถึงผู้หญิงมากกว่าที่ครองตัวได้ดีไม่มีราคีนั่นก็เรียกว่าพุทธพรหมจรรย์อาจจะรู้กันเพียงเท่านั้นก็ได้อย่างนี้มันก็หน้าหัวหน้าละอายที่รู้เพียงเท่านั้นในพุทธศาสนานี้มีมากกว่านั้นอย่างที่ได้กล่าวมาให้ฟังตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นพระอรหันต์ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์อยู่อย่างนั้นเองที่เมื่อเรามารู้จากพรหมจรรย์ในความหมายอย่างนี้แล้วเมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดจะมีพรหมจรรย์อย่างภิกษุก็จะเข้าถึงตัวพรหมจรรย์มากขึ้นแล้วก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาเองเรียกว่าด้วยอำนาจของพระธรรมจะทำให้เกิดความพอใจขึ้นมาแต่นี้ไม่พอใจก็เพราะว่าเหลวไหลไม่เข้าถึงตัวพระธรรมเห็นแก่ปากแก่ท้องก็ไม่เข้าถึงตัวพระธรรมไม่มีความอดกลั้นอดทนพระธรรมมันก็ไม่เป็นที่พอใจคนนั้นมันก็ไม่ชอบไม่ชอบพระธรรมคือไม่อาจจะชอบพรหมจรรย์ขึ้นมาได้นี่ลองดูกันใหม่ยอมเสียสละเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอะไรเสียให้รู้จักในการบังคับตัวเองการประพฤติที่กระทบกระแทกต่อกิเลสแผดเผากิเลสในที่สุดจะพอใจสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์หรือพระธรรมถ้าอย่างนี้แล้วก็รอดตัวถ้าใครเกิดพอใจในพระธรรมขึ้นมาได้คนนั้นจะรอดตัวอย่าเข้าใจว่าสักว่าบวชเข้ามาแล้วมันจะรับประกันว่ารอดตัวจะต้องประพฤติจนกระทั่งถึงธรรมะและพอใจในธรรมะแล้วก็ยิ่งคุยเคลียร์ในเรื่องธรรมะก็จะยิ่งพอใจมากขึ้นเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นเองนี่จริงมีความมั่นคงในพรหมจรรย์ในพระศาสนาเรียกว่ามีความมั่นคงเป็นที่ปลอดภัยแก่ตนเองในพระศาสนานี้บางทีก็เลยไม่อยากจะละไอ้พรหมจรรย์อย่างภิกษุนี้ไปเสียอีกคือไม่สึกแล้วถ้าเรื่องมันจะต้องสึกก็ไม่เป็นไรอย่างที่พูดมาแล้วมันยังมีพรหมจรรย์ที่ยังเหลืออยู่อีกมากที่มันจะเป็นเครื่องทดสอบเราที่เราจะประพฤติให้ชนะได้นะมันยังยากอยู่มากเอาเท่านั้นให้มันชนะก่อนถ้าชอบใจจริงค่อยบวชกันใหม่ตอนแก่เฒ่าก็ยังได้เดี๋ยวนี้พรหมจรรย์ของเด็กๆเนี่ยให้มันชนะก่อนที่กลัวจะมันเลวร้ายและพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาไปตามเดิมหน้าที่การงานอะไรที่จะต้องประพฤติกระทำเมื่อสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์นั่นจะเป็นพรหมจรรย์เป็นบทเรียนพรหมจรรย์จะต้องทำให้ดีที่สุดให้ชนะที่สุดให้ชนะการงานให้ชนะผู้บังคับบัญชาให้ชนะน้ำใจของบิดามารดาจนกระทั่งบิดามารดาจะรู้สึกว่าแม้ไม่เสียทีที่เกิดมันมาทำอะไรได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำได้
อย่างนี้ก็เรียกว่าชนะน้ำใจของบิดามารดาเป็นบุตรที่ได้โปรดบิดามารดาให้พ้นจากนรกคือความร้อนใจโดยแท้จริงนี่คำว่าบุตรเขาอธิบายกันมาอย่างนี้แต่ครั้งบรมโบราณครั้งพุทธกาลในอินเดียมันมีนรกเรียกว่าปุตตะเป็นชื่อของนรกนรกนั่นคือความร้อนใจผู้ที่ยกบิดามารดาออกไปเสียได้จากนรกนั่นได้ชื่อว่าเป็นบุตระปุตตะในที่แท้จริงนี่ก็เรียกว่าโปรดบิดามารดาชนะน้ำใจบิดามารดาถ้าคนชนะบิดามารดาชนะน้ำใจบิดามารดาได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นอันชนะอื่นได้หมดนะคือหน้าที่การงานมันดีหมดเป็นคนจริงเป็นคนเข้มแข็งสามารถเพราะว่าเอาจริงมันเรื่องมันสำเร็จเพราะความเอาจริงแม้จะมันจะโง่มาก่อนจำเป็นคนจริงมันก็หายโง่ในเวลาสมควรอย่างนี้มันไม่สามารถมาก่อนมุ่งเอาจริงมันก็ต้องมีความสามารถขึ้นมาในเวลาสมควรนั่นคือพรหมจรรย์อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าไฟคือตปะแปลว่าไฟคำนี้แปลว่าเผาอะไรที่ควรเผาหมดนั้นอยู่ที่บ้านมันเป็นตบะได้อะไรมันเลวมันชั่วแล้วเผาซะหมดที่มีอยู่ในจิตใจในสันดานของเราเนาะเผาให้หมดก็เรียกว่ามันเป็นตบะแม้ที่สุดจะทิ้งบุหรี่ให้ได้ด้วยน้ำใจเข้มแข็งก็เรียกว่าตบะอันหนึ่งสงเคราะห์ลงไปในตบะอันหนึ่งคือมันเผาความเหลวไหลออกไปซะได้มันมีเรื่องอีกมากที่จะต้องเผาคือความเหลวไหลอีกหลายๆชนิดที่จะต้องเผาไปให้ไหม้ให้หมดไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจนี่คำว่าตบะแปลว่าอย่างนี้ก็ไฟแล้วก็เผาสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจคำว่าตบะกับคำว่าพรหมจรรย์นี่เป็นไวยพจน์แทนกันได้เรียกว่าตบะก็ได้เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ได้ก็คือความเข้มแข็งและเฉียบขาดนั่นเองแม่เป็นคฤหัสถ์มันก็ต้องการมากพ่อบ้านแม่เรือนยิ่งต้องการมากความเฉียบขาดในตัวของตัวที่จะเผาความเลวไหลของตัวเสียก่อนแล้วจึงจะทำให้ลูกเด็กๆเคารพนับถือก็เป็นผู้เชื่อฟังแล้วก็แผดเผาไอ้ความชั่วความเลวในใจของเด็กๆเองให้มันหมดไปอีกนี่บ้านเรือนนั้นก็สะอาดครอบครัวนั้นมันก็สะอาดไม่มีสิ่งที่น่ารังเกียจเกลียดชังเลื้ออยู่ในครอบครัวนั้นมันช่วยกันเผาให้หมดนี่บ้านเรือนที่ประพฤติพรหมจรรย์แท้จริงตามหลักของพุทธศาสนาแล้วคุณก็ยิ่งเห็นได้ว่าตามที่ผมพูดนั่นมันมีเหตุผลที่แสดงอยู่ในตัวไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมด้วยทั้งที่ผมเป็นผู้แน่ทำอย่างนี้แล้วก็อย่าไปเชื่อคนเลวไร้อื่นๆที่มันจะมาล่อเลียนชักชวนไม่ให้ทำอย่างนี้แต่ให้เชื่อตัวเองเมื่อไม่เชื่อทั้งสองฝ่ายก็ขอเชื่อการกระทำของตัวเองลองดูเห็นจริงแล้วก็เชื่อตัวเองได้โดยไม่ต้องถามใครในสิ่งที่ตัวจะต้องเกี่ยวข้องหรือแม้ในธรรมะที่พระศาสดาได้จัดไว้อย่างไรที่เราไม่ยอมเชื่อพระศาสดาแต่เราก็เชื่อตัวเองเพราะว่าเรามองเห็นชัดอยู่ในการกระทำนั้นๆว่าจริงตรงตามที่พระศาสดาได้จัดไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นซึ่งรวมทั้งพระศาสดานั้นด้วยในธรรมที่พระศาสดาได้ตรัสไว้เขาให้อิสระเสรีภาพที่ถูกต้องที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ถึงขนาดนี้ไม่ใช่เสรีภาพหลอกลวงเสรีภาพคดโกงไปได้เปรียบแก่กิเลสอย่างที่คนปัจจุบันนี้เขาหลงกันนักอันเสรีภาพที่จะไปลงเหวลงนรกแล้วก็ชอบกันนักส่วนเสรีภาพที่จะหลุดพ้นอิสระออกไปได้นี่กลับไม่ชอบ
เป็นเหตุให้ไม่รู้จักพรหมจรรย์ไม่รักพรหมจรรย์ไม่บูชาสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์คือเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงอะไรจริงจนสำเร็จประโยชน์ในที่สุดนั่นแหละคือพรหมจรรย์ความเป็นคนจริงอย่างเฉียบขาดอย่างนี้หาดูได้ยากขึ้นทุกทีนี่ชั่วอายุของผมที่มีอยู่นี่ก็สังเกตเห็นว่าไอ้คนที่จริงๆเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีในที่สุดก็มองเห็นต่อไปอีกว่าเพราะว่าในโลกนี้ในสมัยนี้มันมีสิ่งที่มาดึงดูดมายั่วย้าวคนให้ไปหลงไหลแล้วก็ยอมสูญเสียความจริงความเป็นคนจริงความแน่วแน่นั่นนะไปเรื่อยๆนั่นคนที่จริงต่อธรรมะหรือว่าจริงต่ออุดมคติความเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยลงไปจริงเลยที่จะตามใจกิเลสแม้มันจะเรียนจริงค้นคว้าจริงไปโลกประจันได้มันก็จริงไปในทางที่เป็นประโยชน์เพื่อจะตามใจกิเลสอย่างนี้ก็ไม่เป็นพรหมจรรย์ไปได้ไม่ใช่ความสามารถวิริยะอุตสาหะสี่สุดมากมายเท่าไรมันก็เป็นพรหมจรรย์ไปไม่ได้เพราะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่เป็นความต้องการของกิเลสของการตามใจตัวเองซึ่งเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ถ้าตามใจตัวเองมันก็ตรงกันข้ามกับพรหมจรรย์การค้นคว้าเหล่านี้ไม่ได้เพื่อทำลายกิเลสของตัวก็ไม่ได้เพื่อสร้างความดีอะไรที่เป็นธรรมะธรรมโมเป็นไปเพื่อสร้างอำนาจแสวงหาประโยชน์เป็นเรื่องในที่สุดรวมไปรวมอยู่ที่ประโยชน์เป็นวัตถุเป็นเนื้อเป็นหนังท่านจะปฏิบัติให้เหนื่อยยากเป็นตายกันตายกันแล้วตายกันเล่าอีกก็ไม่เป็นพรหมจรรย์ได้เพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อดับทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อวิมุตติไม่ได้มีวิมุตติเป็นอานิสงส์เป็นไปเพื่อวัฏสงสารมากขึ้นท่านจึงควรจะเห็นจะได้เองว่าจัวพรหมจรรย์นี่คือการเอาจริงแต่ว่ามันเอาจริงในทางที่ควรจะจริงคือดับทุกข์ของตัวเองและของผู้อื่นได้ถ้าเอาจริงในการที่เอาเปรียบผู้อื่นหรือทำลายผู้อื่นมันก็ไม่ใช่พรหมจรรย์อย่างน้อยก็ไม่ใช่พรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนานี้เป็นพรหมจรรย์ให้ก็ไม่ได้เป็นไรแต่จะมีสมมติขึ้นสำหรับอันธพาลว่าเป็นพรหมจรรย์ก็อันธพาลก็ได้แต่ก็ไม่เคยมีคำอย่างนี้ใช่เพราะเราเป็นอันว่าวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากมายไปกว่าที่เคยพูดแล้วพูดเล่าแต่ทำไมต้องพูดแล้วพูดเล่าเพราะเพื่อให้เข้าใจชัดขึ้นเพื่อจะย้ำในการที่จะเข้าใจชัดขึ้นให้เห็นลู่ทางที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นมากขึ้นถ้าเราพูดเรื่องเดียวนี่ให้มันแจ่มแจ้งออกไปมันกว้างขวางออกไปจนเป็นที่แน่นอนว่าชีวิตของเรานี้จะเป็นพรหมจรรย์จริงเป็นพรหมจรรย์ยิ่งขึ้นไปจริงจนกระทั่งว่าในครอบครัวนั้นในบ้านเรือนนั้นมันเต็มไปแต่พรหมจรรย์ถ้าว่าคฤหัสถ์ไม่ถ้าว่าในวัดนี้มันก็เต็มไปแต่พรหมจรรย์หรือว่าในทุกๆวัดในศาสนานี้ก็เต็มไปแต่พรหมจรรย์อย่าให้มันมีเรื่องเหลวไหลนับตั้งแต่เรื่องเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่อะไรต่างๆพรหมจรรย์นี่มันยังเหลืออยู่มากที่จะต้องปฏิบัติคือกว่าจะดับทุกข์หมดเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเหลืออยู่อีกก็เราจะเป็นอยู่ให้ผู้อื่นดู
ให้สัตว์โลกได้รับประโยชน์ จากการที่มีพระอรหันต์อยู่ในโลกนี้มันเป็นพรหมจรรย์ที่ไกลถึงขนาดนั้นฉะนั้นเราจะต้องยอมเสียสละได้ทุกอย่างทุกประการเพื่อจะเอาพรหมจรรย์ไว้ที่บวชแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็โมโหโทโสวันหนึ่งตั้งหลายหลายหนไม่มีโมโหโทโสอะไรก็โมโหโทโสเรื่องกินเรื่องไม่ได้อย่างออกอย่างใจวันหนึ่งหลายหลายหนเดี๋ยวโมโหคนนั้นคนนี้อย่างนี้มันก็ต้องเรียกว่าล่มละลายมันไม่เป็นพรหมจรรย์ที่จะบังคับจิตใจอย่างผู้ประพฤติพรหมจรรย์เรื่องความโลภอาจจะรบกวนน้อยแต่เรื่องราคะอาจจะรบกวนไม่น้อยแล้วก็มีเรื่องความโกรธหรือโทสะอีกนี่ซึ่งก็แต่เป็นข้าศึกกันอยู่กับพรหมจรรย์มาแต่เดิมเป็นธรรมชาติที่มันเป็นข้าศึกกันแก่พรหมกับพรหมจรรย์มาแต่เดิมพอบวชเข้ามาพระพุทธพรหมจรรย์ก็เพื่อจะทำลายสิ่งเหล่านี้เพื่อจะต่อสู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มาตามหน้าที่ของมันเพื่อจะมาทำลายพรหมจรรย์เพื่อจะมาทดสอบพรหมจรรย์ของบุคคลผู้พระพุทธพรหมจรรย์ในโลกนี้ก็มีสิ่งที่มายั่วให้รักให้โลภให้โกรธให้โมโหให้หลงไหลให้โง่เกลางมงายมันมีอยู่ตามธรรมชาติในโลกที่ระบบพรหมจรรย์มันเกิดขึ้นมาโดยผู้รู้ผู้ฉลาดเพื่อประพฤติเพื่อจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์เอาทีนี้ก็มาคิดดูซ้ำอีกทีว่าเราก็บวชแล้วนี่ผมจะต้องขอพูดเสมอเพื่อพูดกับพวกคุณว่าเราก็บวชแล้วเข้ามาในขอบเขตของพรหมจรรย์แล้วขอให้สนใจให้มีพรหมจรรย์ให้จนได้คนที่มีอายุมากแล้วไม่กี่ปีจะตายแล้วก็ควรจะนึกให้มากเป็นพิเศษก็จะรวบรัดเอาแต่ส่วนพรหมจรรย์ที่จำเป็นที่ยังหนุ่มอยู่ ก็มุ่งหมายพรหมจรรย์ที่กว้างไปกว่านั้นที่มีการศึกษาหรือว่าฝึกฝนอบรมให้มันกว้างไปกว่านั้นเพราะว่าเรายังมีเรี่ยวแรงมีสติปัญญามีเวลาแต่ก็อย่าให้มันเลวแหลกไปในที่สุดคือมันพร่าไปจนไม่ไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ถูกที่แท้ที่จริงนั้นมันก็เรียกว่าเวลาน้อยเลยทั้งนั้นแหละแม้ว่ายังหนุ่มอยู่นี่อย่าเข้าใจว่าเวลามันมากเพราะว่าส่วนที่ทำให้ดีได้มันมีมากมันขยายออกไปได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าหมดความทุกข์ส่วนตัวแล้วก็มันก็ดีเพียงเท่านั้นมันควรจะขยายไปได้ถึงกับว่าทำประโยชน์อะไรได้มากกว่านั้นหรือว่าช่วยผู้อื่นได้มากกว่านั้นถ้าเอาอย่างนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานนั้นก็คนเราไม่ได้มีชีวิตมากมายเหลือใช้เลยแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง100 ปีทำอะไรได้ถึง100 ปีก็ไม่มากมันมีหน้าที่ที่ควรทำมากกว่านั้นมากอย่าคิดว่าเรื่องมันมีน้อยอายุของเรามันมีมากอย่าคิดอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเวลาของเราอายุของเรานั้นนะไม่พอไม่เท่ากันกับความดีที่มีอยู่มากมายที่เราอาจจะทำได้มันมีอยู่มากมีให้ทำมากเราทำได้เท่าที่เราทำได้นี่ไม่ใช่มันหมด
ไม่ใช่ทั้งหมดสมมติว่าไม่ขี้เกียจขยันมีอายุอยู่มีอายุอยู่ได้สัก200 ปี300 ปีผมก็คิดว่ามันยังมีงานให้ทำไม่ต้องว่างงานในการจะทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์นั้นมันยังมีมันก็มียิ่งยิ่งขึ้นไปมันขยายไปได้ที่มันเป็นประโยชน์แท้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยมันยังมีนั่นคนเราอย่าไปคิดว่าอายุมันมากพอที่จะทำอะไรไปตามสบายเอื่อยๆควรจะทำให้พอเหมาะพอดีไม่มีเวลาที่เสียเปล่าคือไม่เอื่อยให้พอดีจึงจะสำเร็จประโยชน์ถ้าเกินไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็อาจจะตายก็ได้คือมันเจ็บไข้หรือมันสู้ไม่ได้ร่างกายมันสู้ไม่ได้มันก็ตายซะอีกถ้าพอดียังไปกันได้จงคิดถึงข้อนี้มันคำว่าพรหมจรรย์มันขึ้นอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาเหมือนที่ได้พูดแล้วบรรยายแล้วในการบรรยายครั้งแรกๆคำว่าพรหมจรรย์คือมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีความสมดุลของทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้ถ้าประมาทก็เป็นอันว่าผิดทันทีคือทำผิดความพอดีทันทีนั่นเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ทำเล่นไม่ได้หวัดสะเพร่าสะเพร่าหรือที่เรียกว่าอวดดีไม่ได้เพราะอวดดีก็เรียกว่าประมาทเพราะประมาทก็คือตายในทางจิตใจแล้วเคยประมาทมากี่มากน้อยกี่ครั้งแล้วก็ไปนึกดูเองเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หนแล้ว ก็ไปนึกดูเองทั้งเรื่องหนหลังที่แล้วมาทุกคนมันเคยประมาทและเคยตายในทางวิญญาณในทางสปิริตชวลเนี่ยมันเคยประมาทมันเคยตายบางคนมันเก่งมากเคยตายมาหลาย10 ครั้งหลายร้อยครั้งแล้วก็ได้ดีแต่ว่าร่างกายมันยังไม่ตายมันให้ตั้งตนใหม่ เกิดใหม่เพื่อจะทำความไม่ประมาทต่อไปทีนี้เวลาข้างหน้ามันก็ไม่มากสำหรับร่างกายเครื่องรองรับนี่มันจะผุพังไปในเวลาของอายุของทางร่างกายจำกัดเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าจะมากได้ให้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เสียก่อนแต่ร่างกายนี้แตกทลายออกไปจิตได้รับการอบรมถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะถึงได้นะเสียก่อนแต่ร่างกายนี้มันจะพังทลายลงไปร่างกายนี้ก็แตกง่ายแตกแน่เปรียบเหมือนหม้อภาพพิศนาธรรมเป็นอย่างนั้นระวังอย่าให้มันแตกทลายลงไปเสียก่อนแต่ที่จะได้ใช้เป็นประโยชน์ที่สุดคือการประพฤติพรหมจรรย์ผนวกเอาการเรียนการศึกษาเข้าไปไว้ในนั่นด้วยและการปฏิบัติจริงๆเข้าไปไว้ในนั่นด้วยและการได้รับผลการปฏิบัตินั้นทันตาเห็นด้วยนี่เราจึงพูดกันมากว่าบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงสอนสืบกันไปจริงนี่คือบรรพชาที่ถูกต้องนั่นล้วนแต่จริงไปหมดตั้งแต่บวชก็ให้บวชจริงๆด้วยบริสุทธิ์ใจแล้วก็เรียนก็เรียนให้จริงๆปฏิบัตินี่ยิ่งจริงจริงมากขึ้นก็ได้ผลจริงที่ต่อไปนั้นก็เพื่อผู้อื่นจริงเหมือนกันสำหรับเรื่องเพื่อผู้อื่นนี่อาจจะทำไปได้แม้แต่บัดนี้ส่วนใดที่เราทำได้เองแล้วส่วนนั้นเราแนะผู้อื่นได้สอนผู้อื่นได้ถ้าเรายัง
ปฏิบัติไม่ได้อย่าเพ้อไปแนะผู้อื่นอย่าไปสอนผู้อื่นคือสอนแต่เขาตัวเองทำไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตสกปรกเป็นครัวสกปรกเป็นอาจารย์สกปรกแล้วก็ไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงผมเป็นบัณฑิตสกปรกเป็นบัณฑิตปลอมนั่นสิ่งใดที่ตัวเองทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปสอนคนอื่นแต่ถ้าหากว่ามันจะเป็นเรื่องบอกเล่ากันไม่ใช่ยืนยันว่าเราทำได้อย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันมันมีอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราก็กำลังค้นคว้าแล้วก็ให้ผู้อื่นไปค้นคว้าได้ไม่ได้ยืนยันว่าเราทำได้และเราก็ไม่ได้สอนเขาในลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราสอนเขาแล้วต้องเป็นเรื่องที่เราทำได้ถ้ามันยังเป็นเรื่องแนะนำปรึกษาหารือให้แสดงความคิดเห็นให้ก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ด้วยเหมือนกันก็ทำไปด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทำสุดความสามารถที่จะทำได้อย่างนี้เนี่ยขอให้นับวันนับคืนของการที่บวชอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี่ให้ดีๆให้มันล่วงไปด้วยความถูกต้องเข้มแข็งอดทนนั่นเป็นพรหมจรรย์จริงๆอย่าอ่อนแอเรื่องฝากเรื่องท้องเรื่องหลับเรื่องนอนนี่มันเป็นเรื่องที่จัดไว้พอเหมาะสมว่าเราอยู่เป็นพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ในรูปของอาสมที่มีระเบียบทุกกระเบียดนิ้วเป็นไปเพราะการขูดเกลาก็พยายามรับเอาให้มากรับเอาให้ได้ถ้าเกิดมีคนเลวไหลก็อย่าไปเอาใจใส่เขาอย่าไปตามเขาก็แล้วกันมันเป็นคนเลวไหลถ้าจะตามกันบ้างก็ตามคนที่จริงแต่ไม่ต้องตามใครก็ได้เพราะว่าเรามันมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้พอที่จะทำจริงของเราเองได้อย่าให้วันคืนเสียไปเพราะว่าพวกที่ลาบวชนี่ก็จะบวชได้เพียง3เดือนคือ120วันเป็นอย่างมากเป็นจัดให้วันแต่ละวันให้ดีๆให้เต็มที่เป็นพรหมจรรย์อย่างที่สุดเต็มที่แล้วก็จะเหลืออยู่เป็นเงื่อนงามร่องรอยที่เราติดไปจนตลอดชีวิตเป็นนิสัยที่ดีที่ได้อบรมไว้ดีไม่มีความเลวไหลโลเลหลอดและอ่อนแอกันอีกต่อไปเผาผลาญกิเลสเผาผลาญความไม่ดีต่างๆให้หมดไปได้นี่ไม่เสียทีที่ได้บวชนี่พรหมจรรย์คือสิ่งที่มันจริงอย่างนี้เราต้องมีกันจนตลอดชีวิตอย่างนี้แม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขอให้คำอธิบายนี้เป็นที่กระจ่างยิ่งขึ้นกว่าคำอธิบายในครั้งที่แล้วมายืดออกไปขั้นหนึ่งเพราะเป็นอันเวลาก็พอดีแล้วหมดแล้วยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้